สวัสดีครับกลับมาพบกับ Smoke and Bank อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายในไทยได้ไม่นานนะครับแล้วก็ฮอตฮิตที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือ iPad Gen 9นั่นเองครับก็มาถึงเจเนอเรชันที่9แล้วครับก็ห่างจากรุ่น8ประมาณ1ปีนะครับมีหลายๆสิ่งที่ถูกอัปเกรดอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งที่เหมือนเดิมทีนี้เนี่ยก็จะมาให้ดูทั้งสเปคเบื้องต้นและเจาะลึกภายในแบบแกะเครื่องนะครับที่นี่ที่แรกและที่เดียวนะครับแกะเครื่องข้างใน iPad Gen 9เลยนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับมาดูที่แพ็คเกจแทบจะเหมือนเดิมเลยครับจริงๆถ้าดูไกลๆวางด้วยกันก็แยกไม่ออกเลยว่ากล่อง Gen 8หรือ Gen 9ก็สังเกตง่ายๆนะครับก็ตัวฉลากจะเป็นตัวหนังสือภาษาไทยนะครับแล้วก็ซีเรียลก็สามารถเอาไปเช็คหน้าเว็บได้ครับวันเดือนปีผลิตก็เป็นภาษาไทยนะอันนี้ก็คือเดือน9ปี64ใหม่มากเลยนะครับผลิตปุ๊บถูกส่งมาขายทันทีการแกะซีลตัวนี้ไม่ได้เป็นซีลฉีกเหมือนรุ่นพวกโปรนะครับก็จะเป็นซีลพลาสติกก็ต้องใช้คัตเตอร์กรีดด้านหลังนะครับกรีดแค่3มุมพอนะครับเนี่ยครับแล้วก็ภายในก็จะถูกทับมาด้วยเป็นกระดาษที่ป้องกันรอยขีดข่วนนะครับก็เป็นกระดาษรักโลกนะครับรีไซเคิลได้ 100% นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์จาก Apple หลังๆเขาใส่ใจเรื่องการรีไซเคิลมากครับสังเกตได้ว่าพวกกระดาษอะไรพวกนี้จะมีลักษณะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอะแดปเตอร์ที่แถมมาให้เป็น Fast Charge แล้วนะครับก็คุ้มค่ามากครับเพราะว่าแม้แต่เราซื้อ iPhone 13 Pro Max ก็ไม่แถมอะแดปเตอร์ให้นะครับแต่ว่าขับ iPad Gen 9ก็ได้อะแดปเตอร์สายยังไม่ถูกเปลี่ยนนะครับก็ยังเป็น Lightning 2C นะครับก็ถือว่าแค่อักเซสซอรีก็มูลค่าร่วมพันกว่าบาทแล้วก็ก่อนพูดถึงเรื่องภาพรวมนะครับเดี๋ยวขออนุญาต Activate เครื่องใช้งานนะครับนี่ครับ Hello เลยนะครับก็ Display ตัวใหม่นี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตอัพเครื่องครับหลักๆ ก็คือต้องต่อกับ Wi-Fi ก่อนนะครับครั้งแรกเพราะว่าตัวเครื่องเขาจะรีจิสเตอร์ประกันด้วยนะครับก็พอ Activate เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ OS 15 built-in ให้ในตัวเลยนะครับวิดเจ็ตอะไรพวกนี้ก็สวยงามแล้วก็สามารถปรับแต่งได้โครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับ Gen 8เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคเซสซอรีต่างๆสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งสมาร์ทคีย์บอร์ด Pencil 1รุ่นเดียวกันแบบเดียวกันครับไซส์จอก็เป็น 10.2 นิ้วแล้วก็เป็นจอ Retina ความละเอียดสูงจอสามารถปรับทูโทนได้นะครับก็หน้าจอก็จะมีความสีที่สมูทขึ้นนะครับไซส์จอ 10.2 นิ้วเท่าเดิมน้ำหนักใกล้เคียงกับเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องโครงสร้างภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเป็นนัยยะสำคัญเท่าไหร่ครับ Touch ID ก็มีเหมือนเดิมครับผมแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในแง่ของความแรงก็จะเป็นในส่วนของ CPU นะครับที่เป็นรหัส A13 ซึ่งไม่ได้เป็นชิปใหม่แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าชิปตัวนี้เนี่ยอยู่ในiPhone Series 11ด้วยเช่นกันครับซึ่งถือว่าเป็นชิประดับ High Performance นะไม่ได้เป็นแบบเลเวลกลางแต่อย่างใดเพราะว่าตอนที่ iPhone 11วางจำหน่ายเนี่ยถือว่าเป็นชิปที่แรงที่สุดณเวลานั้นเลยนะครับซึ่งผ่านมาแค่ไม่นานนี่เองครับดังนั้นเนี่ยเรื่อง Benchmark หรือว่าความแรงแล้วก็ความลื่นประกอบกับ OS ของ Apple เนี่ยทำให้เป็นรุ่นที่ใช้งานได้ลื่นและค่อนข้างคล่องตัวเลยนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับใครที่เคยใช้ Gen 8อยู่แล้วนะครับหรือว่า Gen 7 Gen 6ก่อนหน้านี้เนี่ยยังถือว่าลื่นอยู่เลยนะพอมาเป็น Gen 9เนี่ยก็ลื่นขึ้นสมูทขึ้นใช้งานที่เกี่ยวกับกราฟิกได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งรูปหรือแม้แต่วิดีโอที่เป็นวิดีโอความละเอียดสูงก็สามารถใช้งานตัดต่อเบื้องต้นใน iPad Gen 9ได้สบายๆนะครับและสิ่งที่ถือว่าเป็นคีย์ฟีเจอร์หรือว่าพระเอกสำหรับ iPad Gen 9เลยนั่นก็จะเป็นในส่วนของกล้องหน้านะครับเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ย Gen 8เขามาให้มาแค่ 1.2 ล้านพิกเซลแต่ว่า Gen 9เป็น12ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นอัลตร้าไวด์นะครับก็จะให้มุมมองที่กว้างขึ้นสำหรับคนที่ FaceTime หรือว่าใช้กล้องหน้าบ่อยๆเนี่ยตัวเดิมเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบพอเปลี่ยนมาเป็น Gen 9เนี่ยมุมมองกว้างขึ้นแถมยังไม่พอจะมาพร้อมกับฟังก์ชันจัดให้อยู่ตรงกลางซึ่งเคยเห็นกันมาแล้วก่อนหน้านี้ใน iPad Pro Series ใหม่นะครับก็ถูกนำมาใช้กับ iPad Gen 9ด้วยครับไม่ว่าเราจะขยับไปตรงไหนนะครับที่มันไม่มากจนเกินไปนะตรงซ้ายขวาหรือว่าท
ถอยออกมาตัวกล้องนะครับก็จะจับตามไปด้วยครับทำให้เราสามารถสนทนาง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าการถ่ายทอดภาพหรือว่าวิดีโอเนี่ยจะไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าการจับภาพของกล้องหน้าเนี่ยถือว่าเร็วแล้วก็แม่นยำนะครับแทบจะขยับปุ๊บแล้วก็ตามในทันทีเลยนะครับใครที่เคยเล่นใน iPad Pro มาก็จะชอบนะครับถือว่าเป็นคีย์ฟีเจอร์ที่ทันยุคทันสมัยมากเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้เนี่ยกล้องหน้าถูกนำมาใช้งานเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประชุมทำงานเรียนออนไลน์หรือว่าทำอะไรต่างๆก็ล้วนแต่ใช้กล้องหน้ากันทั้งนั้นครับดังนั้นเนี่ยกล้องหน้าที่ถูกใส่มาให้ใน iPad Gen 9เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับโอเคครับก็สรุปภาพรวมเลยนะกันนะครับสำหรับคนที่มี Gen 8อยู่แล้วการอัปเกรดมาเป็น Gen 9เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนักยกเว้นว่าคนที่ต้องการใช้กล้องหน้าเยอะและต้องการใช้ฟังก์ชันจัดให้อยู่ตรงกลางก็ต้องสมควรเปลี่ยนครับแต่ว่าคนที่ใช้ iPad Gen 7 Gen 6หรือว่ารุ่นเก่ากว่านี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เนี่ยผมมองว่าคุ้มเลยจ่ายหมื่นต้นได้จอระดับนี้ได้ฟีเจอร์กล้องหน้าแบบนี้แล้วก็ความจำ 64GB และ OS ที่สามารถอัปเกรดได้ผมการันตีอย่างน้อยเนี่ย5ปีเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่แล้วครับสำหรับ iPad รุ่นพื้นฐานทีนี้เนี่ยก็มาต่อกันที่พาร์ท2ครับมาดูกันว่าภายในเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับก็รอชมต่อกันเลยได้ครับสวัสดีครับผมก่อนเลยก่อนอื่นครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมคุณหลุยนะครับผมที่รีวิวสเปคให้อย่างละเอียดเลยนะแต่ตอนเนี้ยนะครับหน้าที่หวกแล้วก็ช่างโยงครับผมนะครับเป็นฝ่ายเทคนิคนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาร์ดแวร์ครับจะมาดูว่าเฮ้ยแตกต่างแค่ไหนตัวใหม่มานี่ช่างโยงเป็นไงดูจากภายนอกเป็นไงบ้างก็สวยดีสวยดีเหมือนเดิมจริงๆนะบอดี้นะครับเท่าที่หวกดูนะครับและช่างยงดูนะครับข้างนอกเนี่ยครับเหมือนเดิมทุกกระเบียดนิ้วนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าแตกต่างไงบ้างไอ้ที่บอกว่าแรงขึ้นเนี่ยไอ้ที่บอกว่ากล้องชัดขึ้นเนี่ยข้างในอ่ะใช้ด้วยกันได้เปล่านะช่างยงนะมาสวยสดงดงามเช่นเคยครับผมนะครับแกะทัชสกรีนแกะจอนะครับแล้วก็บอดี้นะทุกชิ้นออกมาทุกคนคิดว่าเป็นไงครับสวยครับแล้วก็เลิกเสียงนะครับเพราะช่างยงแกะมานานมากๆนะครับมากกว่าพันตัวแน่นอนนะครับ yeah. จริงๆแล้วความยากความง่ายช่างยงคิดว่าไงบ้างครับผมก็ยากครับยากที่อันนี้แพรมันบางลงอ๋อแพรบางลงครับอ๋อเขาเสียงนิดนึงเสียงนิดนึงครับผมแต่ว่าก็หัวก็สบายใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาแกะ iPad Pro M1 นะ 12.9 มาแล้วครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องง่ายของเขามากๆนะก็สิ่งที่แตกต่างที่ช่างยงบอกหัวเลยนะก็คือกล้องหน้ากล้องหน้าใช่ไหมครับแบบว่าไม่ต้องดูสเปคเลยนะแต่ว่าช่างยงรู้ทันทีครับว่าเฮ้ยมันแตกต่างเยอะมากเพราะว่าช่างยงให้ทุกคนดูหน่อยกล้องหน้าเนี่ยครับจาก 1.2 นะผมของ iPad Gen 8นะแต่ตัวนี้ที่ผมให้ดูคือ Gen 7 Gen 8นี่เหมือนกันเลยนะแต่ว่า iPad Gen 9สูงขึ้นมาเลยอันนี้เป็น12ล้านนะผมเพราะว่าเขาดีไซน์มาเพื่อรองรับการทำงานนะในโลกออนไลน์ยุค New Normal นั่นเองครับผมนะเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบชัดมากแล้วก็มีระบบเซ็นเตอร์เซตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้ประสิทธิภาพของกล้องหน้าดีมากแล้วก็อีกส่วนนึงที่ช่างยงสังเกตได้คือทูโทนนั่นเองทูโทนอยู่ไหนช่างยงบอกทุกคนหน่อยให้ดู2จุดมีเซ็นเซอร์นั่นเองเซ็นเซอร์ทูโทนนะเพื่อรับแสงโดยรอบนั่นเองครับทำให้การมองภาพเนี่ยหรือว่ามองจอนานเนี่ยสบายตาขึ้น
แล้วก็จริงสิ่งแตกต่างอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือ CPU นั่นเองนะท่านยงนะครับ CPU Gen 7ก็คือ A10 ส่วน Gen 8คือ A12 ตัวล่าสุด Gen 9คือ A13 นะผมนะครับก็ทำให้เครื่องเนี่ยมีความแรงขึ้นประมาณ 20% นั่นเองส่วนทัชสกรีนเป็นไงท่านยงก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยน่าจะใช้ด้วยกันได้ด้วยซ้ำGen 7 Gen 8 Gen 9แล้วก็จอแสดงผลภาพเป็นไงท่านยงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะครับเหมือนเดิมเป๊ะจริงๆคิดว่าน่าใช้ด้วยกันได้นะเดี๋ยวยังไงผมอินเสิร์ตให้ดูนะให้ตากล้องเหน่งอินเสิร์ตให้ดูนะก็โดยรวมบอดี้เป็นไงครับบอดี้ก็เดิมเดิมเดิมเหมือนเลยนะจับเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างนะเป็นไงครับผมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนมีข้อสงสัยอะไรก็อยากจะถามพวกก็สามารถพิมพ์ข้างล่างได้เดี๋ยวพวกจะช่างยงเนี่ยจะมาไล่ตอบให้เนาะก็ทุกคนชอบไหมครับผมถ้าชอบนะครับลักษณะอย่างนี้คอนเทนต์แบบนี้นะครับหรือว่าแกะเครื่องแปลกๆแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะใน YouTube Facebook แล้วก็อย่าลืม TikTok นะเดี๋ยวไงหัวใจให้ช่างยงเนี่ยประกอบกับให้ทุกคนดูแล้วก็ดูว่าใช้งานได้ไหมถ่ายคลิปนะเจอกันครั้งหน้าผมแนะนำอยู่แน่นอนนะช่างยงนะไปสวัสดีครับ